ตามบทสัมภาษณ์ของชิยากินะฮะเขาได้บอกไว้ว่ามีอยู่ฉากนึงเขาได้เข้าไปถ่ายทำในตึกนึงแล้วเขาอะได้เห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวเนี่ยลอยอยู่ตรงหน้าก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นนะครับจะลอยผ่านตัวเธอไปหลังจากนั้นเธอก็จำอะไรไม่ได้เลยถ้าพูดถึงสิ่งที่แบบว่าเป็นเหมือนสถานที่ผีสิงสถานที่คนไปแล้วเพื่อฆ่าตัวตายก็คงไม่พ้นเรื่องของป่าอาโอกิฮาระหรอกครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะ สวัสดีครับผมเอฟบงตีนนะครับวันนี้มาแบบคึกๆกันอีกแล้วนะครับประจำวันอาทิตย์แบบนี้เราก็ต้องพบกันในรายการหลอนสุดสัปดาห์ EP ที่33ถูกต้องสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่ใช้คำว่าฟิกซ์เลยก็ว่าได้มั้งเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องๆขอและเรียกร้องมาเยอะเหลือเกินว่าเฮ้ยพี่เอฟผมขอเรื่องนี้ได้ไหมอ่ะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่อาทิตย์มันลืนอ่ะผมยังไม่ได้เลยนะผมจะร้องไห้งอแงไปฟ้องคุณพ่อคุณแม่ให้เอาปืนมายิงพี่แล้วนะมันมีอย่างงี้นะเว้ย ผมก็เลยจัดให้เลยครับกับหัวข้อประจำวันอาทิตย์นี้ของร้อนสุดสัปดาห์นั่นก็คือเกาะฮาชิมะหรือเกาะผีสิงครับจะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้อาทิตย์ที่แล้วเอฟก็ได้หาข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วนะแล้วรู้สึกว่าเห็นหลายช่องเขาทำแล้วตอนแรกก็เลยไม่ทำแต่มันมีคอมเมนต์หนึ่งอ่ะยิงเข้ามาในจิตใจผมแล้วผมรู้สึกว่าแบบเชื่อมันต้องทำแล้วอ่ะในคอมเมนต์นั้นอ่ะมันบอกว่าพี่คะหนูอ่ะดูของหลายช่องมาแล้วหนูอ่ะพอรู้บ้างแต่หนูอยากจะเห็นลักษณะการเล่าเรื่องและการพรีเซนต์ของช่องพี่ค่ะมันแทงเข้าไปในจิตใจคือถ้ากูไม่ทำกูก็แบบมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอ่ะเนาะกูเลยโอเคงั้นตัดสินใจทำให้เลยครับซึ่งวันนี้นะฮะข้อมูลก็ถามว่าลึกไหมมันก็ค่อนข้างลึกระดับนึงนะอัปเดตใหม่ล่าสุดแล้วด้วยนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยโอ้ตอนนี้เปิดเทอมแล้วน้องๆก็น่าจะไม่ค่อยดูคลิปกันแล้วมั้งถ้ากูขอยอดไลค์ 35,000 เหมือนเดิมเนี่ยมันจะถึงมั้ยเนี่ยไม่เป็นไรผมจะขอยอดไลค์คลิปนี้ 35,000 ไลค์ครับผมเอาวะเปิดเธอแม่งเสียงเป็นเสียงตายใช่ไหมช่วยกดไลค์ถึงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราไปดูกันเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของเกาะฮาชิมะเนี่ยมันก็มีทั้งตำนานแล้วก็การบอกต่อกันมาที่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกมาเยอะมากว่าเป็นเกาะผีสิงบ้างเป็นเกาะที่มีคนตายอยู่บ้างหรือเป็นเกาะที่มีก๊าซพิษอันตรายถึงขนาดที่ว่าเป็นเขตห่วงห้ามรัฐบาลห้ามเข้าก็มีมาเยอะเหมือนกันบวกกับสภาพบรรยากาศหรือตึกที่มันรกร้างมากว่า45ปีเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยเสริมที่ทำให้เรื่องเล่าหรือตำนานเหล่านี้มันสมเหตุสมผลขึ้นเว้ยแต่ถ้าเอาตามประวัติจริงๆเกาะฮาชิมะเนี่ยตามจริงนะครับมันไม่ใช่เกาะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับท่านผู้ชมเกาะฮาชิมะเนี่ยนะครับเป็นเกาะที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทมิตซูบิชิเมื่อปี1887เนื่องจากว่าบริเวณนั้นและเกาะรอบๆข้างเนี่ยมีแร่ที่เป็นสมบัติมูลค่าสูงในยุคนั้นอยู่เยอะมากนั่นก็คือถ่านหินครับเลยทำให้บริษัทมิตซูบิชิเนี่ยทำการประมูลแล้วก็สร้างเกาะนั้นขึ้นมาเพื่อเป็นอุตสาหกรรมถ่านหินอย่างเต็มตัวครับและจะบอกว่าในยุคนั้นเกาะฮาชิมะเป็นพื้นที่ที่เจริญที่สุดอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้เพราะว่ายุคนั้นเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วมันเป็นยุคที่ถ่านหินเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญในยุคนั้นมากใช้ทั้งรถจักรรถไฟหรือเครื่องจักรต่างๆแล้วก็โรงไฟฟ้าก็มาจากถ่านหินทั้งนั้นเลยทำให้เมืองเนี้ยมีการส่งออกมีการสร้างรายได้มหาศาลและเป็นเมืองที่มีผู้คนเนี่ยอยู่หนามากที่สุดอันดับต้นๆของโลกสูงถึง 130,000 คนต่อ1ตารางกิโลเมตรครับคือถ้าเราเห็นในภาพเนี่ยบริเวณเกาะมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นถ้าเทียบกับคนหลักแสนในตาราง1กิโลเมตรคือมันเยอะมากนะครับและเห็นเขาบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยทั้งลิฟต์ทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่การค้าการส่งออกโหเจริญมากและเจริญที่สุดในยุคนั้นเลยฮะแต่พอเวลาผ่านไปนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนการเวลามันเปลี่ยนถ่านหินก็เริ่มไม่เป็นที่นิยมแล้วในช่วงปี1900ปลายๆก็เริ่มหันมาใช้น้ำมันในการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์หรือแม้แต่โรงงานต่างๆก็เริ่มไม่ค่อยใช้ถ่านหินกันแล้วเลยถึงจุดที่ว่าบริษัทมิตซูบิชิต้องปิดตัวเกาะฮาชิมะลงเพราะว่าไม่สามารถทำอะไรได้เท่าที่ควรได้แล้วแล้วก็ได้มีการอพยพผู้คนออกไปก่อนที่เกาะจะถูกปิดตัวลงอย่างเป็นทางการในปี1974จนมาถึงปัจจุบันเวลาผ่านมาก็กว่า45ปีแล้วครับโอ้โห45ปีแบบในขณะที่ไม่มีคนอยู่เจอพายุเจอฝนเจอเยอะแยะมากมายตึกทิ้งรกร้างมาอาจจะมากกว่า45ปีก็ได้เพราะว่าตามข้อมูลที่ผมอ่านมาเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าคนมันเริ่มอพยพออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนช่วงปี1974แล้วก็เลยทำให้สภาพตึกหรือว่าสภาพสิ่งก่อสร้างที่มันยังเหลืออยู่บนเกาะเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็ดูน่า
ากลัวมากๆครับพอเวลาผ่านมาเรื่อยๆจนมาถึงยุคหลังๆในช่วงปี2000ต้นๆก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องเกาะฮาชิมะที่ไม่มีคนอยู่แล้วสภาพที่มันรกร้างสภาพที่มันวังเวงเหลือแต่สิ่งปรักหักพังมันก็ได้เกิดเรื่องเล่าเกิดการบอกต่อกันว่าเป็นเกาะผีสิงบ้างเป็นเกาะที่มีคนตายบ้างแล้วก็มีการออกมาประกาศว่าเป็นเกาะที่รัฐบาลญี่ปุ่นห้ามเข้าไปเป็นเขตห่วงห้ามคนมันก็เลยตีความไปหลายรูปแบบมากบวกกับสภาพตึกที่มันเก่ามากๆเลยทำให้คนตั้งฉายาเกาะฮาชิมะนี้ว่าคือเกาะผีสิงครับจริงๆตรงนี้มันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าและส่วนใหญ่คนก็อาจจะไม่เชื่อแต่พอเกาะนี้เริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้นก็ทำให้เกาะนี้นะครับเริ่มเป็นที่เตะตาผู้กำกับหนังหลายเรื่องอยากจะมาถ่ายทำในสถานที่จริงเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาทำเป็นหนังบ้างตามข้อมูลที่บันทึกไว้นะครับมีหนังอยู่ประมาณ 5-6 เรื่องที่ได้ไปถ่ายในเกาะฮาชิมะจริงๆอย่างเอาเรื่องที่เราน่าจะรู้จักกันนะครับก็มีทั้งเจมบอนด์007 Battle Royale The Battleship หรือแม้แต่กองถ่ายประเทศไทยเราอย่างฮาชิมะโปรเจกต์ที่เพิ่งเข้าลงไปเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วก็ไปถ่ายที่สถานที่จริงเหมือนกันครับแต่ว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีพล็อตเรื่องที่แตกต่างกันออกไปบางเรื่องก็เป็นหนังบู๊บางเรื่องก็อิงจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2บ้างหรือว่าเป็นเรื่องผีไปเลยอย่างประเทศไทยเราก็แล้วแต่เนื้อเรื่องแล้วแต่หนังกันไปแต่ผมอยากจะโฟกัส1จุดคือทุกครั้งที่มีการถ่ายหนังจะมีข่าวหรือจะมีการออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเจอสิ่งแปลกๆการเจอสิ่งเหนือธรรมชาติในการถ่ายทำบนเกาะฮาชิมะบางกองถ่ายตั้งกล้องตั้งไฟอยู่ดีๆไฟดับอยู่ดีๆกล้องดับกล้องปิดเองของตกนู่นนี่นั่นหรือหนักที่สุดเนี่ยเคยมีนักแสดงเห็นและถูกผีเข้าสิงก็มีเหมือนกันครับอันนี้คือตามข่าวที่เขาบอกมาอย่างหนัง Battle Royale ได้มีนักแสดงคนนึงที่ชื่อว่าชิอากิคุโรยาม่าเนี่ยมีอาการเหมือนคนคุ้มคลั่งมีอาการเหมือนคนโวยวายไม่ได้สติแล้วก็มีการเข้าไปควบคุมตัวแล้วก็สงบสติอารมณ์จนได้สติขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็ถามหาเหตุผลว่าทำไมชิอากิเนี่ยเขาถึงมีอาการคุ้มคลั่งทำไมถึงทำแบบนั้นตามบทสัมภาษณ์ของชิอากินะฮะเขาได้บอกไว้ว่ามีอยู่ฉากนึงเขาได้เข้าไปถ่ายทำในตึกนึงซึ่งผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าตึกไหนแล้วเขาอะได้เห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวเนี่ยลอยอยู่ตรงหน้าก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นนะครับจะลอยผ่านตัวเธอไปหลังจากนั้นเธอก็จำอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือบทสัมภาษณ์จากนักแสดงที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆบนเกาะนะและเห็นเขาบอกว่ากองถ่ายประเทศไทยเราอย่างฮาชิมะโปรเจกต์เนี่ยนักแสดงบางคนก็เจอดีเหมือนกันครับบางคนเห็นหางตาเป็นผู้หญิงยืนอยู่บางมุมตึกบ้างบางคนก็ได้ยินเสียงขำบางคนก็ได้ยินเสียงหัวเราะซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเกาะนั้นมีผีจริงหรือว่าเขามโนเขาคิดไปเองแต่ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าในเกาะเนี้ยช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยกองทัพญี่ปุ่นนะครับได้จับตัวเฉลยศึกชาวจีนและเกาหลีใต้เนี่ยมาเป็นทาสแรงงานทำงานในเหมืองถ่านหินแบบเฉลยศึกครับเข้าใจคำพูดนี้ปะคือเฉลยศึกมันก็เป็นเหมือนทาสเป็นเหมือนคนที่เราจะทำอะไรเขาก็ได้คือเขาเป็นศัตรูเขาเป็นนักโทษเราให้เขามาทำงานจะกดขี่เขาจะทำร้ายเขาหรือจะปล่อยดูเขาตายอันนี้เขาก็ไม่ต้องแคร์อะไรอยู่แล้วเพราะก็ไม่ใช่คนในประเทศเขาอะนึกภาพออกไหมครับแล้วมันค่อนข้างที่จะโหดร้ายถ้าเราลองไปศึกษาประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการจับเฉลยศึกมาเป็นทาสมาเป็นแรงงานเนี่ยเขาใช้แรงงานขนาดไหนเขามีความรุนแรงเขามีความป่าเถื่อนขนาดไหนผมว่ามันก็ค่อนข้างจะโหดร้ายระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นเกาะฮาชิมะในสายตาของคนเกาหลีใต้และคนจีนเนี่ยเขามองว่าเป็นเหมือนสถานที่ที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขาเลยก็ว่าได้แต่ถ้าในมุมมองของผมเนี่ยถามว่าในเกาะนั้นมีคนตายจริงไหมในเกาะนั้นมีผีจริงหรือเปล่าหรือว่ามีแก๊สพิษไหมถ้าในตัวเอฟนะเอฟรู้สึกว่ามันไม่ใช่เกาะที่มันมีผีสิงผมมองว่ามันก็เป็นเกาะทั่วไปที่มันไม่มีคนอยู่แล้วอะถามว่ามันมีคนตายในเกาะนั้นไหมมันก็ต้องมีแหละครับแต่ผมคิดว่าทุกที่ก็ต้องมีคนตายในพื้นที่เราในบ้านเราหรือบริเวณรอบบ้านเราสมัยก่อนอาจจะเป็นบริเวณที่มีการลบลาฆ่าฟันกันแล้วก็มีคนตายมีพูดผีวิญญาณมีผีสิงอยู่ผมเชื่อว่าทุกที่มันมีหมดเว้ยแต่ว่าสภาพตึกสภาพบรรยากาศหรือบริเวณนั้นเนี่ยด้วยที่ว่ามันผ่านมากว่า45ปีหรือมันอาจจะยาวนานกว่านั้นที่มันค่อนข้างเก่ากึกวังเวงแล้วก็ไม่มีคนอยู่ในบริเวณนั้นเลยมุมมองของคนภายนอกที่มองเกาะเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเกาะเนี้ยมันน่าจะมีผีสิงหรือมันน่าจะมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าบวกกับที่ว่ามันมีคนพูดถึงเกาะฮาชิมะในด้านเกี่ยวกับเรื่องของผีสิงเรื่องของเกาะล้างเรื่องของคนตายในเกาะค่อนข้างเยอะ2 อย่างเนี้ยมันเลยทวีคูณความเชื่อเรื่องของเกาะผีสิงเกาะที่มีคนตายสูงขึ้นไปอีกจนทำให้คนรอบข้างมองว่ามันคือเกาะผีสิงครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เขาพูดคุยกันว่าเกาะฮาชิมะเป็นเกาะที่มีแก๊สพิษสมัยก่อนนำผู้คนออกมาเพราะกลัวคนสูดเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตอะไรนู่นนี่นั่นผมไม่ได้มองเรื่องของแก๊สพิษว่ะแต่ผมมองเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมบนเกาะนั้นมากกว่าเพราะถ้าเกิดสมมติบริษัทมิตซูบิชิเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินบนเกาะนั้นต่อผมว่ายังไงก็เจ๊งครับมันก็เปลี่ยนไปตามยุคเปลี่ยนไปตามสมัยอย่างที่ผมบอกให้ตีความให
ห็นภาพมากที่สุดคือเหมือนเทปกับซีดีในยุคปัจจุบันนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะฟังเพลงการที่เราจะดูภาพดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเครื่องเล่นซีดีก็ต้องมีเครื่องเล่นเทปในการที่เราจะฟังจะดูถูกไหมแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนปัจจุบันมีอินเทอร์เน็ตปัจจุบันมีไฟล์ภาพออนไลน์มีเพลงออนไลน์มันก็ต้องตายไปตามยุคตายไปตามสมัยหรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ข่าวในยุคปัจจุบันผมว่ามันก็อยู่ได้อีกไม่นานเพราะเดี๋ยวนี้คนเลือกที่จะเสพสื่อเสพข่าวกันในโลกอินเทอร์เน็ตมากกว่าหนังสือพิมพ์ครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเกาะนี้ถึงต้องอพยพคนออกแล้วก็ทิ้งร้างโดยที่ไม่มีใครสนใจใยดีเลยก็เพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วก็อันสุดท้ายทำไมรัฐบาลญี่ปุ่นถึงกันว่าเขตนี้เป็นเขตห่วงห้ามไม่ยอมให้คนเข้าไปท่องเที่ยวหรือเข้าไปทำสารคดีนู่นนั่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเราก็ต้องพูดกันตามหลักความเป็นจริงว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแก๊สพิษไม่ได้เป็นเรื่องผีหรอกมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับทั้งสภาพตึกที่มันเก่าเกือบ100ปีโครงสร้างที่มันโดนทิ้งมายาวนานคือถ้าเกิดขึ้นไปบนตึกอยู่ดีตึกมันถล่มขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดเหตุโศกนาฏกรรมหรือมีคนตายขึ้นมาใครรับผิดชอบอะครับเขาก็เลยต้องกันคนไว้ก่อนเพราะช่วงหลังๆมามีการถ่ายทำหนังโดยใช้เกาะฮาชิมะเนี่ยเป็นสถานที่ค่อนข้างเยอะคนก็เลยอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปดูสถานที่จริงว่าเฮ้ยมันมีอะไรจริงหรือเปล่าเขาก็เลยเลือกที่จะกันคนออกเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับและในปัจจุบันนะครับเกาะฮาชิมะก็ได้เป็นมรดกของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนสามารถเข้าไปเที่ยวได้แต่ว่าในการที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากระบวนการทำหรือว่ากระบวนการเข้าเนี่ยต้องทำยังไงรู้สึกตามข้อมูลที่ไปดูมาเห็นเขาบอกมีการจำกัดคนเข้าไปในแต่ละวันในแต่ละปีด้วยว่าวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งต้องเข้าไปได้เพียงเท่านี้เท่านี้เท่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายและความวุ่นวายเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก็เป็นได้ก็เลยต้องจำกัดคนเข้าไว้นั่นเองครับสรุปง่ายๆเลยครับสำหรับผมคิดว่าไม่มีผีผมคิดว่าไม่มีอะไรเลยคือมันเป็นเกาะรกร้างที่ถูกทิ้งไว้เพราะว่าทรัพยากรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินมันไม่ได้รับความนิยมแล้วก็มันไม่ค่อยมีค่าในยุคปัจจุบันแล้วเขาก็เลยต้องปิดตัวลงไปแล้วก็อพยพผู้คนออกมาแค่นั้นเองครับแต่อันนี้ผมขอเสริมให้ถ้าพูดถึงสิ่งที่แบบว่าเป็นเหมือนสถานที่ผีสิงสถานที่คนไปแล้วเพื่อฆ่าตัวตายก็คงไม่พ้นเรื่องของป่าอาโอกิฮาระหรอกครับคือป่าเนี้ยผมได้ไปดูสารคดีมาเห็นเขาบอกว่าป่าเนี้ยมันเป็นป่าที่มีคนฆ่าตัวตายสูงถึงปีละมากกว่า100คนในประเทศญี่ปุ่นคือปีนึงเนี่ยสถานที่เนี้ยมีคนฆ่าตัวตายกว่า100คนถ้าเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ยมันก็ตกอยู่ที่ประมาณเกือบ20คนเลยนะมันเยอะมากนะเว้ยท่านผู้ชมคือมันตกเดือนนึงเกือบ20คนก็แบบฆ่าตัวตายกันวันเว้นวันน่ะแล้วถามว่าสาเหตุที่คนเหล่านี้ไปฆ่าตัวตายกันในป่าเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรคนมันอยากจะหาคำตอบกันเยอะมากจนมียูทูบเบอร์หลายคนไม่ว่าจะเป็นโลแกนพอลที่เขาเข้าไปถ่ายคลิปในป่าอาโอกิฮาระแล้วก็ไปเจอคนผูกคอตายหรือยูทูบเบอร์คนอื่นที่เจอคนกำลังเดินเข้าไปฆ่าตัวตายในป่าคือมีออกมาเยอะมากแล้วถามหาเหตุผลว่าทำไมคนเหล่านี้ต้องไปฆ่าตัวตายในป่านี้มันเป็นอาถรรพ์หรือมันมีผีบอกไม่มีใครสามารถบอกได้ครับตรงนี้พูดตรงๆว่าข้อมูลผมก็บอกไม่ได้ว่าทำไมป่านี้คนถึงมาฆ่าตัวตายแต่ถ้าเอาเรื่องความเชื่ออันนี้คือจากเพื่อนผมที่ญี่ปุ่นเขาบอกมาทำไมคนถึงมาฆ่าตัวตายในป่าอาโอกิฮาระกันเยอะมากเขามีความเชื่อกันว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานับถือธรรมชาติเป็นดั่งเทพเจ้าภูเขาไฟฟูจิสำหรับลัทธิชินโตเนี่ยก็เปรียบเสมือนเทพสาเหตุที่นิยมมาฆ่าตัวตายในป่าอาโอกิฮาระเนี่ยเพราะว่ามันเป็นป่าที่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุดถ้าสมมติตายแล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าวิญญาณของตัวเองจะอยู่ใกล้เทพและวิญญาณของตัวเองก็จะอยู่สงบโดยที่ปราศจากทุกปราศจากสิ่งที่อยู่ในใจทุกอย่างเลยสำหรับเรื่องของวันนี้นะครับเอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเกาะฮาชิมะคิดว่ามีผีสิงจริงหรือเปล่าเป็นเกาะที่มีคนตายเป็นเกาะที่มีวิญญาณจริงหรือไม่แล้วก็เรื่องของป่าอาโอกิฮาระเนี่ยคิดว่าความเชื่อเรื่องเทพจากธรรมชาติของคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือมีเหตุผลอื่นที่คนญี่ปุ่นเลือกที่จะไปฆ่าตัวตายในป่าอาโอกิฮาระเนี่ยเพราะอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมไว้หน่อยละกันนะครับผมอยากรู้ความคิดเห็นของแต่ละคนว่าคิดยังไงนะเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะถ้าคำพูดคำจาใดไม่สุภาพยังไงต้องกราบขอประทานอภัยด้วยรักกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับหลอนสุดสัปดาห์จะเป็นเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะวันนี้ผมเอฟบอมดีหรือผมพิทักษ์ต้องขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ